สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ติดจอรอจุฬาช่วงบอกเล่า9ทันหมอวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปรับฟังสาระและความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสุขภาพที่น่าสนใจตลอดจนวิทยาการทางการแพทย์ใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของทุกท่านค่ะบอกเล่า9ทันหมอในวันนี้จะเป็นความรู้ด้านสุขภาพที่น่าสนใจในเรื่องใดและจะเป็นข้อสงสัยจากศิลปินหรือว่าดาราท่านไหนเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรกุณฑิตาชาติสมบูรณ์ชัยนะคะเป็นนักแสดงและนางแบบค่ะค่ะก็มีคำถามอยากจะถามคุณหมอนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีการเจาะตับเราไม่เจ็บอยากทราบว่ามีวิธีการยังไงแล้วก็มีข้อดีต่อผู้ป่วยยังไงบ้างค่ะและในวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเดิมชัยคงคำและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ปิยพันธ์พฤกษะพาณิชย์จะมาเป็นผู้ให้คำตอบเราเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจาะตับแบบไม่เจ็บว่ามีวิธีการอย่างไรและส่งผลดีอย่างไรต่อผู้ป่วยค่ะก่อนอื่นเนี่ยผมจะเล่าเรื่องการเจาะตับให้ฟังนะครับสำหรับเรื่องการเจาะตับเนี่ยเป็นวิธีในการวินิจฉัยโรคตับอย่างหนึ่งนะครับซึ่งที่เราทราบกันเนี่ยโรคตับหลายๆโรคเนี่ยสามารถวินิจฉัยได้ด้วยการเจาะเลือดการส่งตรวจทางรังสีวิทยานะครับและการวินิจฉัยทางคลินิกอื่นๆนะครับแต่ก็ยังมีโรคบางโรคที่จำเป็นจะต้องเอาชิ้นเนื้อตับออกมาเพื่อตรวจวินิจฉัยดูนะครับว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคอะไรสำหรับการเจาะตับโดยดั้งเดิมเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการเอาเข็มเจาะเข้าไปในเนื้อตับนะครับผ่านทางผิวหนังนะครับโดยที่เข็มนั้นน่ะก็จะผ่านชั้นผิวหนังชั้นไขมันเข้าไปในช่องท้องแล้วก็เจาะผ่านทะลุแคปซูลของตับไปเก็บเอาชิ้นเนื้อตับขนาดเล็กๆนะครับเอามาส่องกล้องจุลทรรศน์ตรวจเพื่อการวินิจฉัยครับแล้วก็นอกจากวิธีการตรวจผ่านทางผิวหนังแล้วเนี่ยถัดมาก็จะมีวิธีการตรวจชิ้นเนื้อตับผ่านทางหลอดเลือดดำด้วยครับผมซึ่งการเจาะตับผ่านผิวหนังเนี่ยนะครับผู้ป่วยเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บบริเวณผิวหนังแล้วก็จะเจ็บบริเวณแคปซูลหรือว่าเยื่อหุ้มตับนะครับโดยที่เมื่อเจาะแล้วผู้ป่วยอาจจะมีอาการจุกนะครับบริเวณใต้ชายโครงด้านขวาได้ครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีวิธีที่จะลดอาการเจ็บปวดเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยการฉีดยานอนหลับให้กับคนไข้นะครับหรือว่าเราใช้วิธีการฉีดยาชาเข้าบริเวณผิวหนังแล้วก็บริเวณเยื่อหุ้มแคปซูลของตับเพื่อลดอาการเจ็บให้กับคนไข้ได้ครับโดยที่การเจาะตับปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะทำเป็นแบบผู้ป่วยนอกเป็นส่วนใหญ่นะครับในผู้ป่วยที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเป็นพิเศษหลังเจาะตับก็จะให้เฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลประมาณ4ชั่วโมงครับแล้วก็สามารถที่จะกลับบ้านได้ครับซึ่งการเจาะตับผ่านทางผิวหนังเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเจาะชิ้นเนื้อตับเอาไปตรวจที่เป็นโรคตับโดยทั่วๆของเนื้อตับเนี่ยก็สามารถจะเจาะที่ตับกลีบขวาได้นะครับไม่ยากแล้วก็สำหรับรอยโรคที่เป็นรอยโรคเฉพาะที่เนี่ยการเจาะผ่านทางผิวหนังก็จะสามารถทำได้สะดวกในรอยโรคที่อยู่บริเวณตื้นๆนะครับหรืออยู่ในบริเวณที่ชิดใกล้กับผิวหนังก็จะทำได้ง่ายครับแต่ก็ยังมีรอยโรคบางส่วนของเนื้อตับนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายหรือทางที่ลึกลงไปภายในเนื้อตับเนี่ยนะครับซึ่งการเจาะผ่านทางผิวหนังเนี่ยจะต้องเจาะใช้ระยะทางไกลจากผิวหนังเข้าไปกว่าที่จะถึงหรือว่าเจาะได้ด้วยความยากลำบากครับซึ่งเวลาที่เราเจาะตับเนี่ยเราจะใช้วิธีการใช้เครื่องอัลตราซาวด์หรือว่าคลื่นเสียงความถี่สูงเนี่ยนะครับวางลงไปบนผิวหนังเพื่อเป็นตัวนำทางเข็มสำหรับฉีดยาชาแล้วก็เข็มสำหรับการเจาะตับด้วยครับซึ่งคลื่นเสียงอัลตราซาวด์นี้เองนะครับถ้าเป็นบริเวณที่ลึกลงไปในเนื้อตับนะครับก็คลื่นเสียงส่งไปก็จะถึงได้ยากนะครับจะมองเห็นได้ชัดเจนน้อยกว่ารอยโรคที่อยู่บริเวณผิวของตับครับซึ่งในปัจจุบันนี้ครับนอกจากการทำอัลตราซาวด์ที่เราทำผ่านทางผิวหนังแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งเป็นเทคนิคการใช้คลื่นอัลตราซาวด์หรือหัวตรวจอัลตราซาวด์นี่แหละนะครับติดที่บริเวณปลายกล้อง2ทางเดินอาหารแล้วก็สามารถที่จะทำการอัลตราซาวด์จากภายในทางเดินอาหารนะครับออกมายังตับทำให้เห็นภาพของตับในบริเวณส่วนลึกเนี่ยอาจจะชัดกว่าการดูอัลตราซาวด์จากบริเวณผิวหนังลงไปครับครับก็พวกเราได้ฟังอาจารย์ปิยพันธ์แล้วเราก็คงสบายใจแล้วนะครับว่าต่อไปถ้าเราจะต้องเจาะตับนะครับถ้ามาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพบอาจารย์ปิยพันธ์ท่านก็สามารถเจาะผ่านทางผิวหนังได้และให้ยานอนหลับท่านก็สามารถได้รับการเจาะชิ้นเนื้อที่ตับไปตรวจนะครับโดยที่ไม่เจ็บนะครับแต่ในกรณีที่เนื้อที่ตับหรือรอยโรคของท่านอยู่ในตำแหน่งที่ยากต่อการเจาะทางผิวหนังท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าที่โรงพยาบาลเราก็มีอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับก็คือว่า
การใช้กล้องติดหัวตรวจอัลตราซาวด์ผ่านเข้าไปทางปากของท่านนะครับและเข้าไปที่กระเพาะอาหารลักษณะกล้องเหมือนกับกล้องที่ส่องตรวจกระเพาะอาหารธรรมดาเลยครับและจากเครื่องอัลตราซาวด์ที่ติดอยู่ที่บริเวณส่วนปลายของกล้องเราสามารถที่จะสแกนหารอยโรคในตับที่อยู่ชิดไปทางด้านในซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรอยตับที่กลีบซ้ายหรืออยู่ลึกลงไปและทำการเจาะมาตรวจได้โดยที่ท่านไม่เจ็บเช่นกันครับการทำสามารถทำเป็นลักษณะผู้ป่วยนอกท่านมาทำในช่วงเช้าและตอนบ่ายสามารถกลับไปที่บ้านทำธุระส่วนตัวของท่านได้เลยครับเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ทั้งเรื่องการให้ยานอนหลับและเจาะผ่านผิวหนังโดยไม่เจ็บของอาจารย์ปิยพันธ์นะครับหรือการใช้กล้องติดอัลตราซาวด์เจาะทางด้านในเจาะเนื้อตับโดยไม่เจ็บนะครับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลและทำวิจัยพบว่าได้ประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจทั้งในแง่ของเรื่องประสิทธิผลและความไม่เจ็บของท่านผู้เข้ารับการบริการนะครับในโอกาสนี้นะครับผมอยากจะขอถามความเห็นนะครับหรือขอข้อมูลจากคุณหมอณัฐบดีนะครับซึ่งท่านเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดระบบทางเดินอาหารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพราะท่านได้ช่วยกรุณาเก็บข้อมูลและสอบถามความรู้สึกของคนไข้ที่เข้ารับการตรวจชิ้นเนื้อผ่านกล้องติดอัลตราซาวด์ในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากที่เข้ารับบริการดังกล่าวนะครับครับเดี๋ยวเราลองมาถามความรู้สึกของผู้ป่วยผ่านคุณหมอณัฐบดีซึ่งได้มีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์และพูดคุยกับผู้ป่วยผมอยากจะเรียนถามคุณหมอณัฐบดีว่าผู้ป่วยเหล่านั้นส่วนใหญ่ให้คำตอบกับคุณหมอณัฐบดีว่าอย่างไรบ้างครับครับขอบพระคุณครับก็จากข้อมูลผู้ป่วยระหว่าง2ปีที่ทำการเจาะตับเอาชิ้นเนื้อที่ตับมาตรวจนะครับพบว่าผู้ป่วยที่ทำการเจาะชิ้นเนื้อที่ตับเจาะผ่านทางผิวหนังเนี่ยนะครับพบว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการเจ็บปวดบริเวณผิวหนังบริเวณที่เข็มเจาะผ่านเข้าไปแต่เมื่อผมได้เข้าร่วมโครงการการเจาะตับแบบไม่เจ็บของท่านอาจารย์ประเดิมชัยแล้วเนี่ยจากการติดตามคนไข้มาเลยตลอด2ปีนะครับพบว่าคนไข้เนี่ยร้อยละ 100% เนี่ยนะครับหลังทำหัตถการโดยการเจาะตับผ่านกล้องคลื่นเสียงนะครับพบว่าคนไข้เนี่ยไม่มีความเจ็บปวดเลยนะครับอีกทั้งคนไข้ร้อยละ 100% หลังจากการเจาะตับผ่านกล้องคลื่นเสียงเนี่ยพบว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนแม้แต่เพียงคนเดียวนะครับส่วนเรื่องของผลชิ้นเนื้อที่ได้นะครับความเพียงพอของชิ้นเนื้อเนี่ยพบว่ามีความเพียงพอชิ้นเนื้อเนี่ยสูงถึง 80% นะครับวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับสำหรับท่านที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจชิ้นเนื้อจากรอยโรคที่ตับไม่ว่าจะเป็นโรคใดและอยากเข้ารับบริการการเจาะชิ้นเนื้อจากตับโดยไม่เจ็บไม่ว่าจะผ่านโดยทางผิวหนังหรือผ่านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารท่านสามารถติดต่อได้ที่คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารอาคารพปร.ชั้น1โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับการเจาะตับแบบไม่เจ็บเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดความเจ็บปวดในการตรวจวินิจฉัยให้กับผู้ป่วยค่ะซึ่งยังส่งผลดีต่อผู้ป่วยหลังการทำหัตถการให้มีระยะเวลาในการพักฟื้นไม่นานอีกทั้งยังไม่พบภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยอีกด้วยค่ะและคราวหน้าจะเป็นนวัตกรรมหรือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอะไรติดตามได้ในบอกเล่าก้าวทันหมอแล้วคุณหมอจะมาบอกเล่าให้เราก้าวทันด้านสุขภาพสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ